รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เธอเป็นนักร้องสาวลูกทุ่งสวยระดับนางงามจักรวาลเลยคุณผู้ชมเสียงของเธอยังกระกระดิ่งจากสวรรค์เลยฝนธนาสุนทรสวัสดีค่ะตายฝนนั่นหรอกว่าเธอสวยเธอสวยเธอเป็นศิลปินลูกทุ่งที่สวยที่สุดในเมืองไทยในสายตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์จริงๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฟังเสียงของฝนตั้งแต่อาจารย์ยังเรียนมัธยมเลยขอบพระคุณค่ะอุ๊ยแต่แล้วมันนานขนาดนั้นเลยเหรอคะ วันนี้น้องฝนจะต้องมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าทอดมันสอดไส้ไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปทอดมันสอดไส้ฝีมือของฝนธนสุนทรจะกินได้หรือเททิ้งคุณผู้ชมติดตามชมเลยนะครับ ไม่ทราบว่าพร้อมยังคะพร้อมมากมากค่ะคือบอกอะไรฝนไม่ได้เลยว่านี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรใส่ไหมใส่เท่าไหร่พูดไม่ได้รู้อย่างเดียวว่าจะกินได้หรือเททิ้งเท่านั้นไม่บอกเลยใช่ไหมคะไม่บอกค่ะพร้อมยังโลเวอร์เหรออะยังไงอะให้ทำเลยเอาแล้วแค่ใส่ถุงมือก็10นาทีแล้วค่ะอาจารย์ฝนเอานิ้วมาคบปากฝนคบอืมก็ใส่หมูก่อนแล้วกันนะคะอ๋อค่ะเนื้อหมูนะคะหรือเปล่าหมูนะคะนะคะมาหมูได้ก็กินนะคะอันนี้คือเนื้อหมูนะเนื้อหมูค่ะไม่ใช่เนื้อไก่ไม่ใช่เนื้อไก่สับไม่ใช่ค่ะอ้าวเนื้ออะไรนี่เนื้อปลาอ๋ออุ๊ยทอดมันต้องปลาปลาอ๋อได้แล้วตื่นเต้นทอดมันบ้านเธอใส่หมูเหรอแล้วสอดไส้มันคืออะไรอ่ะแล้วมันใส่ยังไงแล้วไงต่ออะคะอาจารย์รู้ไหมล่ะปั้นแล้วนะคะอ๋อเหรอคะเอาทอดมันเสร็จแล้วเหรอโอ้โหง่ายดีเนาะทอดมันสูตรตัวทำไม่ยากเลยคุณผู้ชมเอาไปทำทานที่บ้านเนาะ ใส่อะไรลงมานิดหน่อยก็เป็นแล้วเนี่ยนะคะโอ้ยอย่านะ น่ารักฝนตกร้านสี่เชียอุ้ยจริงเหรอคะจริงเพราะว่าจะมีคนกินไหมอ่ะมีค่ะเออเขาก็มากินเพราะว่าก็ต้องเป็นแฟนคลับฝนยังไงฝนจะขายอะไรกินลงกินไม่ลงก็ต้องมาเนาะเอาไส้ผักมีข้าวโพดมีแครอทอ่ะต่อไปใส่อะไรอีกคะต่อไปอ่ะมันก็ทีนี้ก็เป็นลูกครึ่งบ้างนะเอาไข่ชีสอ่ะตอนนี้เป็นไข่ชีสเมื่อกี้ผักชีสนะคะนี่เป็นไข่ชีสอุ้มๆเข้าไปหน้าตาตอนทำเหมือนไม่น่าไม่น่ากินไม่น่าจะสำเร็จใช่แต่ว่าตอนกินแล้วมันอาจจะออกมาทอดแล้วอาจจะดูดีเนาะงั้นเดี๋ยวตอนนี้อาทิตย์จะรีบไปเตรียมน้ำมันให้ฝนเลยนะค่ะทอดมันชุบไข่โอ้ตายตายตายเลิศมากโอ้โอ้ตายแล้วเป็นทอดมันที่แบบมีไข่แปลกไหมคะฝอยๆด้วยอ่ะโอ้ my godตายแล้วมีไข่ฝอยๆอีกไม่รู้แล้วค่ะเอาหน้าตาไว้ก่อนฝนเลิกร้องเพลงเหอะมาอยู่ในครัวใกล้แล้วค่ะใกล้จะเลิกร้องเพลงแล้วค่ะมาอยู่ครัวนะเพราะว่าร้องเพลงเพราะๆคนไม่ค่อยชอบแล้วคนชอบแบบกระโชกฮุกฮากแล้วอ๋อเหรอใช่อาจารย์ก็จะออกจากครัวแล้วทำไมอะคะเพราะอาจารย์จะไปเป็นนักร้องเพราะว่า
อาจารย์ชอบแบบนี้อาจารย์จะเป็นแรปแล้วก็จะมีอัลบั้มใหม่อัลบั้มค่ะอ๋อค่ะอัลบั้มค่ะสวัสดีครับน่าจะขึ้นได้แล้วนะคะอาจารย์ค่ะเนาะคาดว่าสุกนะอาทิตย์ดาวค่ะโอ้ตายคุณผู้ชมดูฝีมือเสร็จเรียบร้อยค่ะอ๋อแต่แล้วอ่ะคนเลือกก่อนละจ้าชิ้นไหนเพราะฉันก็ไม่รู้นะว่าอันไหนไข่ที่จะไหนผักนะคะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันชุบไข่นะคะดูไม่ออกดูไม่ออกนะคะอันนี้เป็นโอ้โหอาจารย์ทานหน้าตาดีดูสิแปลว่ามันตายไข่เป็นชีสอันนี้ไข่ชีสค่ะอันนี้ไข่ชีสเดี๋ยวดูของเราจะเป็นแบบไหนค่ะอันนี้ไข่ผักใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นผักไม่มีชีสโอ้เสียใจบนไม้ชีสเราอ่ะอย่ากินชีสนะคะมันไม่ดีต่อหมอนรองกระดูกนะคะอ๋อเหรอมันไม่ดีนะคะต้องทานอะไรที่มันดีต่อสุขภาพมันต้องไปผ่อนกินได้อ่ะยกให้อาจารย์ก็ได้เราแบ่งกันครึ่งนึงสิอันนี้ชีสชิ้นเบลอเลยอาจารย์เอาไปครึ่งเลยโอ้ยเราเกิดมาเราไม่เคยกินทอดมันอะไรยืดอย่างนี้เลยอ่ะทำไมไม่กินทอดมันล่ะไม่กินแต่ชีสอ่ะแต่ไม่กินทอดมันด้วยอ๋อหรอค่ะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะคะผลชิมของตัวเองที่เป็นไงชีสอร่อยค่ะคุณผู้ชมครับไข่ก็อร่อยค่ะไข่จริงเหรอไข่มาอร่อยมากไม่เคยกินทอดมันอะไรที่มันเป็นเนื้อปลาเต็มขนาดนี้มาก่อนถ้าตัดฉันมีแขกมาฉันก็ไม่เคยมีไอ้อวยตัวเองขนาดนี้เลยแล้วรสชาติของทอดมันนะคะเราจะไม่ปรุงรสอะไรเยอะเพราะว่าเราจะชูวัตถุดิบที่สดใหม่ตายแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าทอดมันสอดไส้ของฝนธนาสุนทรกินได้อร่อยละเดี๋ยวไปสำเพ็งซื้อให้นะคะลูกอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะนี้จะทำให้คุณฝนทานบ้างเป็นเมนูอะไรติดตามครับเห็นน้ำขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำมะพร้าวโอ้ไม่ใช่สิวายเขาไว้กินมั้งแต่เพื่อนฉันใช้ล้างหน้านะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูสลัดผักผลไม้น้ำผึ้งมะนาวเริ่มจากวิธีทำน้ำสลัดใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตามด้วยน้ำแอปเปิ้ลน้ำส้มเข้มข้นน้ำผึ้งน้ำมะนาวเกลือป่นพริกไทยดำและงาดำลงในขวดสำหรับทำน้ำสลัดปิดฝาให้แน่นเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นจัดสลัดผักและผลไม้ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยน้ำสลัดพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเสนอเมนูผัดไทยชีสห่อไข่ค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงเต้าหู้เหลืองไชโป๊หวานกุ้งแห้งและกุ้งสดลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเติมน้ำผัดจนเส้นนุ่มแล้วใส่ซอสปรุงผัดไทยตราโลโบผัดส่วนผสมจนสุกและแห้งดีจากนั้นใส่ถั่วงอกใบกุยช่ายเติมถั่วลิสงคั่วป่นจากซองซอสปรุงผัดไทยผัดให้เข้ากันใส่เชดดาร์ชีสลงเคล้าผสมให้เข้ากันตักลงในไข่ทอดลายตะข่ายรับประทานคู่กับเครื่องเคียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
อาจารย์จะทำข้าวต้มเย็นตะโฟกะทิให้น้องฝนรับประทานแล้วก็ข้าวต้มเย็นตะโฟของอาจารย์จะแต่งหน้าด้วยเผือกทอดเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเริ่มต้นด้วยการเตรียมทำเผือกทอดก่อนนะคะอาจารย์ก็จะใช้แป้งประกอบอาหารโกกีง่ายเลยใช่ไหมใส่หมดถุงเลยไหมคะใส่หมดเลยค่ะคนใส่น้ำเลยใส่น้ำอันนี้หมดเลยไหมคะใส่หมดเลยค่ะน้ำเย็นใส่หมดเลยปริมาณเท่าไหร่คะหมดเลยค่ะเขาจะมีระบุที่ข้างซองแต่นี่อาจารย์ทำให้มันข้นนิดนึงวันนี้อาจารย์นี่ใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจแล้วก็เผือกไม่ต้องปรุงรสแล้วเพราะว่าแป้งอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะไม่ปรุงแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบว่าประมาณว่าติดบ้างไม่ติดบ้างก็ไม่ต้องใส่ใจเพราะเราต้องการเผือกเป็นลูกๆใช่ไหมเราก็จะทำให้มันแบบเป็นก้อนๆพอทนแบบนี้ค่ะค่ะอย่างเนี้ยก็ลงไปเห็นไหมสวยเลยสวยเลยเห็นไหมนี่ไงขี้โน้ตใต้ฝนเก่งอ่ะดูสิเธอตักหยอดได้สวยมากเลยของฉันหยอดมายังไม่สวยเท่าของเธอเลยโอ้จริงเหรอคะอาจารย์ได้อีกชิ้นหนึ่งข้างนี้เดี๋ยวเราหยุดรอปึ๊บเห็นไหมเดี๋ยวพอเราทอดเผือกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มทำน้ำเย็นตะโฟเลยนะคุณผู้ชมครับอาจารย์จะเริ่มแล้วทำน้ำเย็นตะโฟสูตรของอาจารย์เป็นเย็นตะโฟที่อร่อยอันนี้คือน้ำน้ำที่ได้จากการต้มซี่โครงไก่หรือซี่โครงหมูก็ได้ฝนเห็นน้ำขาวๆเลยฝนเรียกว่าน้ำมะพร้าวโอ้ยไม่ใช่สิวายน้ำมะพร้าวเข้าไว้กินมั้งแต่เพื่อนฉันใช้ล้างหน้านะไม่เอาค่ะจะรับอาจารย์จะไม่ค่อยบอกใครรู้ว่าเย็นตาโฟเนี่ยน้ำซุปจะต้องหอมกระเทียมเจียวอ๋อเราต้องเจียวกระเทียมเราก็ใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปก่อนต้มลงเขาไม่ได้ใส่ที่หลังเหรอคะเหมือนที่เขาไปมาโรยหน้าแต่เย็นตาโฟเนี่ยเสน่ห์อยู่ที่กระเทียมเจียวต้องเยอะๆแล้วน้ำเย็นตาโฟเขาก็ต้องปรุงรสกับวุ่นวายไปหมดแต่สำหรับอาจารย์นะค่ะอาจารย์ใช้ขวดเดียวเลยอย่าบอกนะคะซอสเย็นตาโฟขวดเดียวจริงๆนี่ซอสเย็นตาโฟโลโก้คุณผู้ชมซื้อมา1ขวดเสร็จแล้วก็ทำเย็นตาโฟกินได้โดย 3-4 คนที่บ้านว้าวมันง่ายนะฝนเราก็ค่อยๆใส่ลงไปเนี่ยอาจารย์มีเสน่ห์ปลายจวักให้ใส่แค่ไหนก็ได้อ่ะทีนี้เราจะมีบรรดาลูกชิ้นต่างๆขออนุญาตใส่ลงไปต้มอีกทีนึงทั้งนั้นที่เราลวกแล้วนะฝนแต่เราก็อยากจะใส่ปุ้ยแม่กระเด็นอยากจะใส่ลงไปให้มันสบายใจนะคะปลาหมึกใส่แล้วเดี๋ยวมันจะหดมากเลือดไก่หดทานไหมทานค่ะใส่หน่อยนึงแล้วกันนะเราไม่ต้องเยอะมากหน่อยนึงพอละค่ะอีกสักสองสามชิ้นนะเผื่อเราแบ่งกันอีกสักหน่อยใส่พอให้เห็นนะถ้าฝนช่วยจัดผักบุ้งใส่ถ้วยซิจัดอ๋อไม่ได้ใส่ผักบุ้งลงไปหรอคะไม่ใส่ผักบุ้งลงไปในถ้วยนั่นแหละล้างมือแล้วนะคะล้างแล้วค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตักข้าวสวยใส่ลงไปหน่อยฝนล้างมือเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ค่ะฝนเน้นผักเนอะข้าวข้างนึงใช่สุ่มมาเหมือนภูเขาภูเขาเลยพอแล้วแหละเนาะเราไม่เน้นข้าวเยอะเราเน้นเครื่องเดี๋ยวรอให้ตรงนี้เดือดพอกับอันนี้จะเดือดใช่ไหมฝนเราก็จะใส่ปลาหมึกปลาหมึกแก้วตัวชอบทั้งนั้นดิฉันให้เขียวเยอะหน่อยชอบมากเลยใส่ปลาหมึกเขาบ้างไว้ซะสวยเชียวใส่ลงไปใส่หมดเลยก็ได้ค่ะนี่มีตาดำๆมองอยากกินเยอะๆอย่าให้ค่ะอย่าให้ค่ะเคยตัวค่ะหนูเสร็จแล้วพอถึงเวลาใกล้ๆจะเดือดใช่ไหมครับฝนมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อาจารย์จะบอกฝนว่าเย็นตะโฟสูตรนี้เป็นเย็นตะโฟแบบบ้านนะคะอาจารย์จะใช้กะทิอัมพวากะทิแค่ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกใส่ลงไปด้วยว้าวแต่แค่นี้พอนะพอมีความขาวๆมันๆแต่ของของเราลวกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็รอให้เดือดใช่รอบนึงเดือดอีกรอบนึงแต่เราก็สามารถจะช้อนขึ้นมาจัดสวยบนชามค่ะเราก็เอาปลาหมึกใส่ให้ดูสวยๆนะเราควรจะหันทางด้านหันให้เห็นใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้แล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรอะไรนะคะหือกล้วยฝนเต็มใส่กระเทียมเจียวให้ด้วยน้ำแล้วก็เผือกอย่าลืมเผือกของเราอีกนะกระเทียมเจียวก่อนค่อยใส่กระเทียมเจียวแล้วก็เผือกฝนค
ขอวางเผือกก่อนวางเผือกจะได้รู้ว่าจะโรยกระเทียมตรงไหนกระเทียมเจียวอีกน่ากินไหมน่ากินค่ะเห็นไหมเป็นเมนูเย็นตะโพในอีกหนึ่งเวอร์ชั่นใช่ไหมอยากให้ฝนเป็นคนตัดสินใจตัดสินคำอร่อยเอาน้ำน้ำก่อนนะคะค่ะน้ำน้ำกับข้าวนิดนึงมีความอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีความมันของกะทิด้วยใช่มานะแล้วก็ไม่ต้องปรุงรสแล้วอร่อยแล้วค่ะตายแล้วน่ารักขอบคุณฝนมากเลยนะคะฝนวันนี้มาฝนสนุกไหมสนุกค่ะแล้วก็ได้วิชากลับไปอีกแล้วซึ่งวิชาเนี้ยฝนคิดว่าถ้าฝนไม่ได้ร้องเพลงแล้วฝนอาจจะเอาไปทำมาหากินก็ได้นะคะใช่เย็นตะโฟกะทิสดฝีมือฝนธนสุนทรเตรียมรอนะเฟรนช์ชายก็เตรียมขายแล้วด้วยใช่ไหมคะขอบคุณฝนมากนะคะแต่คุณผู้ชมห้ามไปไหนนะครับช่วงหน้าจันทิศักดิ์ก็ยังมีของอร่อยฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งตำลับครับปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการหั่นเห็นไหมครับตำรับนี้ทำง่ายมากช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างยำหมูผัดกะปิมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่หมู3ชั้นลงผัดจนหมูสุกเหลืองใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะปิละลายน้ำผัดให้เข้ากันเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนจนหมูสุกนุ่มและส่วนผสมแห้งคลุกคลิกตักหมูผัดกะปิใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟบีบมะนาวโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงซอยแต่งด้วยช่อผักชีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูอาหารต่างชาติกับเมนูข้าวม้วนญี่ปุ่นสนับสนุนโดยเอไรท์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรท์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อ น้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีตักข้าวที่หุงสุกพึงให้เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำส้มสายชูญี่ปุ่นน้ำตาลทรายเกลือป่นไทยและเหล้ามิรินนำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดจากนั้นนำส่วนผสมน้ำส้มสายชูมาผสมกับข้าวหอมมะลิ 100% ตราเอไรท์หุงสุกวางสาหร่ายญี่ปุ่นลงบนเสื่อไม้ไผ่ตักข้าวที่เตรียมไว้วางแตงกวาญี่ปุ่นแครอทไข่หวานปูอัดและสาหร่ายปรุงรสม้วนข้าวให้เป็นแท่งกลมแล้วหั่นเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟกับเมนูข้าวม้วนญี่ปุ่นทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรท์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิอุ้ยคุณผู้ชมพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแล้วแน่นอนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องมีเมนูที่มันทำง่ายแล้วก็ดูทันสมัยในเวลาอันรวดเร็วมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ครึ้มคุณผู้ชมคิดถึงอาหารเหนืออยากรับประทานไส้อั่วแล้วก็เป็นไส้อั่วพัฒนาขึ้นนิดนึงนะคุณผู้ชมเป็นไส้อั่วเขียวหวานไก่นี่อุปกรณ์1ชิ้นที่มากับเครื่องโถปั่นโลครับ300 ml หรือมิลลิลิตรนั่นเองอุ๊ยคุณผู้ชมนี่หมุนออกมาซะจะต้องบอกว่าคุณผู้ชมจะเห็นใบมีดนี่เห็นไหมเป็น4แฉกแบบนี้คมกริบเลยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงที่จะไม่เกิดความหอมลูกผักชีสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบให้มันฉุนๆก็ใส่เยอะได้แต่เราว่าของเราแค่นี้พอแล้วก็อันนี้ยี่หร่าใส่ไปหน่อยหนึ่งพริกไทยป่นใส่ไปหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็กะปิหอมแดงเพราะว่ายังไงก็ปั่นละเอียดอยู่ดีอันนี้ก็ใส่ข่าใส่ลงไปพริกขี้หนูเพราะทำเขียวหวานก็ต้องพริกขี้หนูโอ้ยใส่เผ็ดเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นคนชอบรสจัดจ้านกระเทียมสับใส่ไปหน่อยผ
ผักชีนี่เป็นความลับนะเนี่ยไม่รักแต่ไม่บอกนะว่าเขียวหวานของฉันใส่ใบผักชีด้วยพริกชี้ฟ้าเหลืองหน่อยเพื่อให้เขียวสว่างกระจ่างสว่างสวยไม่งั้นจะเขียวตุ่ยๆใส่ตะไคร้พริกชี้ฟ้าเขียวอันนี้ใส่ไปเพื่อกลิ่นของมันออกมาเป็นแบบแกงเขียวหวานนะคุณผู้ชมผิวมะกรูดใส่ไปหน่อยนึงไม่อยากใส่เยอะรากผักชีหน่อยนึงแล้ววิธีการนะคุณผู้ชมง่ายมากเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการหมุนให้แน่นเสร็จแล้วก็จัดการวางไปเลยคุณผู้ชมหมุนไปนิดนึงปุ๊บกดแล้วก็บิดแค่นี้คุณผู้ชมด้วยความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีมีความเร็วอยู่2ระดับเราเริ่มที่1แล้วก็ต่อด้วย2จำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเดนป้าเครื่องเดียวเอาอยู่นี่โขลกน้ำพริกแกงเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังจะสับไก่นะคุณผู้ชมก็มีอีกอันนี้เราเรียกว่าช็อปเปอร์คุณผู้ชมเอาล่ะเราค่อยๆใส่ไก่ลงไปเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำพริกที่เราทำไว้นะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวใส่ลงไปหน่อยแค่นี้พอแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็เคล็ดลับส่วนตัวในการทำไส้อั่วใส่ไข่ขาวสดลงไปด้วยคุณผู้ชมฉันซักใส่ลงไปในนี้เสร็จแล้วก็จัดการปิดฝานี่จะมีเดือยตรงนี้นะคุณผู้ชมปิดซะพอลงไปเสร็จใช่ไหมคุณผู้ชมกดเข้ากับล็อกปุ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการวางคุณผู้ชมปุ๊บเสร็จแล้วก็กดเห็นไหมคุณผู้ชมเราเริ่มที่1ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็2จะหาว่าโม้กันนะคุณผู้ชมอู้ตายตายรับรองได้ออกมาจะต้องอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องปรุงรสให้เป็นไส้อั่วที่ล้ำกว่าคนอื่นพริกขี้หนูแดงซอยเกลือป่นน้อยหนึ่งน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะน้ำปลานิดหนึ่งเพิ่มกลิ่นนะคุณผู้ชมนะใบมะกรูดซอยฝอยๆใส่ลงไปเลยทั้งหมดเอาล่ะคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็แน่ใจว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายดีซะก่อนนะคุณผู้ชมเอาล่ะละลายเสร็จเรียบร้อยเข้ากันดีแล้วนะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นไส้คอลลาเจนเสร็จแล้วเราก็ตักไส้อั่วของเราที่ผสมไว้เรียบร้อยค่อยๆใส่ลงไปคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆนะคุณผู้ชมนะเราก็จะได้ชิ้นไส้อั่วแบบนี้ประเดี๋ยวเราจะมัดด้วยเชือกเสร็จแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันหรือเข็มหมุดจิ้มนิดนึงแล้วก็นำไปปิ้งจนกระทั่งมันสุกหอมนะคุณผู้ชมครับปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการหั่นเห็นไหมครับตำรับนี้ทำง่ายมากด้วยเดนป้าเครื่องปั่นพลังสูงของเราถ้าคุณผู้ชมอยากทำกับข้าวได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เดนป้าสิครับด้วยเงื่อนไขพิเศษและของแถมดังนี้ครับเดนป้าลดหนักจัดแหลกนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับศักราชใหม่กับแฟนรายการกินได้ก็กินนะครับ100ท่านเท่านั้นพิเศษเครื่องปั่นเดนป้าพร้อมอุปกรณ์13ชิ้นจากเดิมราคา 2,990 บาทเหลือเพียง 1,790 บาทและรับฟรีนะครับแก้วมักทูโก4ใบมูลค่า200บาทและชุดหม้อแขก5ใบมูลค่า990บาทนะครับแถมให้อีกนะครับกล่องสแตนเลสทรงกลมพร้อมฝาปิด5ใบมูลค่า350บาทนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2562ถึง31มกราคม2562นะครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมหมายเลข02-026-3344ย้ำนะครับ02-026-3344ครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าติดตามชมนะครับรายการกินได้ก็กินวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ไข่แน่ใช่ไหมเฮ้ยทำไมกลิ่นไม่เห็นใช่พี่ไข่เลยอาจารย์อะไรอ่ะไข่ดูสิอ๋อข้าวคั่วข้าวคั่วอ้าวนี่มันลาบนี่อะไรเหรอมีอะไรเหรอ